ยกันวันเสาร์ช่วง Style Limited สนับสนุนโดยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนจากธนาคารออมสินธ.1115พอพูดถึงเทศกาลไหว้พระจันทร์นะคะก็ต้องนึกถึงขนมไหว้พระจันทร์แล้วก็พอพูดถึงขนมไหว้พระจันทร์นะคะก็ต้องนึกถึงนี่เลยค่ะขนมไหว้พระจันทร์ของภัตตาคารเชียงกิริล่านะคะเพราะว่าที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องความอร่อยแพ็คเกจจิ้งก็สวยนะคะแล้วก็ทุกปีมีอะไรพิเศษพิเศษแน่นอนเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกับคุณบัญชาอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะการไหว้พระจันทร์มาละนะคะเทศกาลนี้ต้องบอกว่าสิ่งที่ขึ้นชื่อคือเรื่องขนมไหว้พระจันทร์ใช่ครับของภัตตาคารเชียงกิริล่าจะมีพิเศษทุกปีเราเจอกันทุกปีเนาะใช่ครับปีนี้ต้องพิเศษแน่นอนต้องบอกว่าปีนี้มีอะไรพิเศษบ้างคะปีนี้ก็มีของขนมนะครับก็มีไส้แบบขึ้นมาค่ะว่าไส้หญิงหยางจะเป็นไส้ชาเขียวตัวแดงครับผมค่ะแสดงว่าทุกปีก็จะมีไส้ที่เป็นพื้นฐานอยู่ใช่ครับแล้วก็จะสร้างสรรค์ไส้ใหม่ๆขึ้นมาใช่ครับผมนี่คือเอกลักษณ์ของภัตตาคารเชียงกิริล่าของภัตตาคารเชียงกิริล่าเนาะใช่ครับไส้คุณผู้ชมลืมปีหนึ่งไหว้พระจันทร์ไม่บ่อยนะไม่บ่อยครับนะคะจะเปลี่ยนทุกปีครับผมไม่เหมือนกันเพราะว่าเขารับถือพระราชทานประเทศจีนค่ะคือวันที่ขึ้น15ค่ำเดือน8ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่19กันยายนค่ะก็จะเป็นระยะหนึ่งช่วงระยะหนึ่งประมาณสักนานแค่ไหนฮะก็ประมาณ1เดือนหลังจากจีนนะครับผมอ๋อ1เดือนหลังจากจีนหลังจากจีนแสดงว่าช่วงนี้เนี่ยขนมไหว้พระจันทร์ต้องเยอะแยะมากมายใช่ครับผมแต่ว่าเอกลักษณ์ของภัตตาคารเชียงกิริล่าล่ะอะไรที่เราบอกว่าพอนึกถึงขนมไหว้พระจันทร์ของเชียงกิริล่าแล้วมันอร่อยแน่นอนอะไรคือเอกลักษณ์ขนมก็ว่าเป็นก็เรียกว่าเปลือกบางเนื้อนุ่มไส้เยอะเราฟังอย่างนี้ทุกปีใช่มั้ยซึ่งมันเป็นเรื่องจริงเปลือกบางเนื้อนุ่มเนื้อนุ่มไส้เยอะไส้เยอะใช่เราเป็นรายแรกๆก็จำได้นะใช่ครับที่ลุกขึ้นมาทำเปลือกบางๆแล้วไส้เต็มไปหมดเลยใช่ตอนนั้นที่ทำออกมาแล้วกลุ่มเป้าหมายหรือคนชิมเขารู้สึกยังไงบ้างคะตอนแรกเขาก็ได้ทำไมแบบเราเพราะจริงขนมเขาต้องการกินแป้งกันค่ะแต่เวลาเราชิมแบบว่าเราต้องการให้ลูกค้าได้ชิมรสชาติของไส้จริงๆว่าไส้จริงรสชาติเป็นยังไงค่ะเราต้องตัดคำว่าของโบราณทิ้งมาเป็นยุคสมัยใหม่ที่ได้ปริมาณไส้เยอะๆไว้ก่อนที่ไส้เยอะๆไว้ก่อนให้ลูกค้าได้ปริมาณเยอะและคุ้มค่ากันที่เขาจ่ายตังค์ไปโอ้โหนะคะนี่คือเรื่องของเอกลักษณ์ของเราที่นี่นะคะไส้พื้นฐานมีกี่ไส้ที่ทุกปีมีหลักๆก็จะมีนั่นคือหวานทองหวานทองใช่ว่าคนไทยชอบเวลาหวานทองใช่ค่ะถ้าเกิดเก่าแก่จริงก็เป็นพวกเต่าซาดำไส้ลูกบัวไส้หงอหญิงไส้กุ้งสานี่คือไส้สำหรับโบราณแต่หลังๆมาก็ปรับปรุงก็เป็นไส้ม้อนทองไส้แคลิฟอร์เนียไส้ชาเขียวตัวแดงคือในของปีนี้ก็เป็นไส้ชาววังไส้ชาววังเป็นกษัตริย์ไส้ครีมก็จะเป็นไส้แปดเซียนนี่ก็บอกว่าสภาพเป็นพวกธัญพืชมารวมกันมารวมกันนะคะซึ่งปีนี้ต้องบอกว่าพิเศษคือไส้ชาเขียวตัวแดงใช่ทุกปีไม่มีนะคุณผู้ชมต้องรีบมาหาซื้อนะเพราะว่าจำกัดด้วยใช่ไหมจำกัดด้วยต้องรีบจองกันหน่อยไหนคะไส้ชาเขียวถั่วแดงจะเป็นไส้ชาเขียวถั่วแดงนี่คืออันนี้ปะคะใช่ครับนี่เลยนะคะทำไมถึงปีนี้เลือกพิเศษเป็นชาเขียวเพราะเราต้องการแบบผสมผสานกันละเอาลองเอาสองอย่างมาผสมผสานกันซึ่งได้มีทั้งนี้กระลงตัวจนแล้วชาเขียวกับถั่วแดงนี่กระลงมันเข้ากันเข้ากันครับเพราะว่ามันจะเข้ากันเหรอความจริงชาเขียวจะมีรสชาติที่หอมแต่ไม่หวานแต่ตัวแดงเนี่ยจะเน้นหวานหวานแต่ไม่หอมอคือตัวแดงมันรวมกันแหมเหมือนหยินหยางเลยนะรวมกันแล้วก็สมบูรณ์เลยนะแสดงว่ารวมกันแล้วต้องอร่อยแน่เลยอร่อยตรงนี้ครับนะคะอันนี้ทำไมเราถึงทำจำกัดจำนวนล่ะคุณชาเป็นการเพราะว่าเหมือนทำค่อนข้างจะยากใช่แล้วก็เรื่องการเป็นเอกลักษณ์ของปีเราด้วยจริงนอกนั้นไส้ต่างๆที่มีอยู่อร่อยๆก็จะหลักๆก็ได้เป็นเรื่องแรกๆคือตรงนี้นะผมจะเป็นไส้หมอนทองหมอนทองใช่ค่ะก็จะมีไข่ด้วยใช่ไหมคะจะเป็นไข่1กับไข่2ไข่1ไข่2ถ้าลูกค้าไม่ชอบก็ไข่ไม่มีไข่ก็ได้อ๋อไข่มันจะทำให้มันๆหน่อยใช่ครับผมหมอนทองก็จะหวานก็จะตัดกันนิดนึงนะไข่2คือเพิ่มไข่จำนวนปริมาณไข่เพิ่มขึ้นใช่ครับผมนะคะ
ตรงนี้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะอร่อยทีเดียวอันนี้ทีนี้เรื่องของแพ็กเกจจิ้งแพ็กเกจจิ้งปีนี้เป็นยังไงแบบ3รูปแบบนะครับผมค่ะอันไหนเอ่ยจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมตรงกล่องแบบตรงเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูอันนี้ใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้ใช่ไหมคะเขาเรียกว่าวิหกจมจันทร์วิหกจมจันทร์จะเป็นกล่องแปดเหลี่ยมเสร็จจะได้4ชิ้นเราสามารถเลือกรสชาติได้ได้แล้วก็ใส่ลงไปในนี้ใช่ครับแต่เราจะไม่คิดค่ากล่องนะครับบอกไปก่อนไม่คิดใช่คือลูกค้าซื้อขนม4ชิ้นได้กล่องนี้ไปเลย1กล่องซื้อสวยแบบนี้นะใช่ครับโอ้โหเอาไปมอบผู้หลักผู้ใหญ่ใช่ครับผมดีมากเลยมันมีความหมายด้วยวิหกชมจันทร์ทำไมปีนี้ถึงเป็นวิหกชมจันทร์ก็คือวิหกนี่คือแบบว่าเป็นการโดยพรของโต๊ะต่างๆให้เป็นแบบแข็งแรงมีแบบเงินทอนประมาณเท่าไหร่เงินงบประมาณนั้นอ๋อหลายมาเทมาที่แล้วเนี่ยเราเน้นเป็นทีมมังกรแล้วค่ะปีนี้ก็ต้องหาที่มาคู่กันผมคือมังกรทั้งคู่กับพวกนกพวกนกคือเป็นพวกหงก็เลยมาอะไรประมาณนั้นจะมามิกกันต้องชมจันทร์ด้วยใช่ครับเพราะปีนี้คือติดมาประจันทร์ครับผมนั่นคือที่มานะคุณผู้ชมนะทุกรายละเอียดของที่นี่เนี่ยเขามีความหมายอ่ะนี่แบบที่1แบบต่อไปละคะนี่เป็นกล่อง2ชิ้นจะเป็นกล่องเหล็กนะครับตัวนี้กล่องเหล็กตัวนี้จะเป็นหญิงงามหญิงงามใช่ครับนี่แบบนี้ใช่ผมเพราะความจริงเนี่ยเทศกาลประจันทร์เนี่ยครับมันเป็นเทศกาลของผู้หญิงด้วยค่ะเพราะจะมาเล่าว่าฉับเลยนะครับอยากรู้เป็นที่สวยงามค่ะแล้วพอเขาแบบมีแบบปัญหาเกี่ยวกับกษัตริย์เนี่ยครับเขาก็ได้ขโมยของบางอย่างกษัตริย์ไปครับขโมยของของกษัตริย์ไปนี่คือตำนานที่เล่าเรื่องมาเป็นพวกผ้าที่ปิ้งได้ค่ะยาที่กินเป็นมรดกพอกินแล้วท่านก็มันขึ้นจุดสวรรค์แล้วขึ้นหัวประจันทุกอย่างนี่นะครับที่ตำนานที่เขาเล่ามาเขาเล่ามาเป็นตำนานนี่คือประมาณครับมีสองตำนานด้วยกันประมาณนี้ครับค่ะนี่คือหนึ่งตำนานที่เป็นเซี่ยงไฮ้อ๋อหนึ่งตำนานของเซี่ยงไฮ้ที่บอกนะคะแล้วก็เราก็หยิบมาเป็นแพ็กเกจจิ้งอย่างนี้หญิงงามหน้าเหมือนดิฉันไหมคุณผู้ชมนี่คุณบัญชาลอกมาจากก๊อตหรือเปล่าประมาณนั้นประมาณนะคะอ่ะนี่คือแบบที่สองต่อไปค่ะอันนี้จะเป็นกล่องใส่พวกขนมเปี๊ยะหิมะกับขนมเปี๊ยะใส่มินิมูนเค้กซึ่งนี่ก็ออกมาใหม่เหมือนกันปีนี้เหรอฮะเป็นยังไงเอ่ยขนมมินิมูนเค้กก็จะเป็นไส้ขนมอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทำเป็นเล็กๆก็ส่วนลงอันนี้ใช่ไหมประมาณนี้แต่ใหญ่เป็นไงวันนี้ใหญ่กว่านิดนึงอ๋อคือย่อส่วนลงให้เล็กลงใช่ครับเพื่อแบบให้มันดีคำเพราะบางคนลูกค้าบอกว่าฉันกินอย่างเงี้ยไม่หมดค่ะอันนี้อยากกินหลายๆไส้ว่างั้นเราก็คิดว่าจะทำไส้อะไรขึ้นมาใหม่ก็คือเนี่ยขายคือขายหนึ่งกล่อง6ชิ้นค่ะ6ไส้ด้วยกันก็คือเป็นชิ้นเล็กๆใช่แล้วก็มีขนมเปี๊ยะด้วยเหรอมีด้วยครับผมอ๋อขนมเปี๊ยะไส้อะไรก็เป็นไส้ทุเรียนลูกบัวชาเขียวถั่วแดงกาแฟประมาณนี้6ไส้ก็สำหรับเทศกาลไหว้พระจันทร์ก็สามารถเป็นขนมเปี๊ยะได้ด้วยได้อ๋อเหรอฮะอันนี้ความรู้ใหม่ใช่ครับมันเป็นขนมเหมือนประเภทใกล้ๆกันอย่างนั้นใช่ไหมก็คือเป็นขนมเปี๊ยะเงี้ยแต่ว่าเราย่อส่วนลงมาย่อส่วนลงมาใช่แต่เราพูดคำว่าคนว่าฉันกินยังไม่หมดค่ะอาจจะเก็บแค่กินคนเดียวอยากกิน7อันเอาอันเล็กๆไปนะ7ไส้โอเคหมดยังคะ3อย่างละแพ็คเกจตัวเนี่ยเหมาะกับให้ผู้ใหญ่โหอันนี้สวยอ่ะใช่อันนี้ดูอลังการงานสร้างมากอันนี้เรียกชุดดาวล้อมเดือนครับผมดาวล้อมเดือนคือลักษณะเป็นมันก็เป็นพระสังฆจายค่ะซึ่งท่านนี้ก็มีความหมายเราว่ามีความสมบัติความร่ำรวยค่ะความสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์ใช่นี่คือของให้ผู้ใหญ่ค่ะอันนี้เหมาะมากอันนี้กี่ชิ้นคุณบัญชาจะมีขนมเปี๊ยะทุเรียนไข่6 1ชิ้นค่ะแล้วก็เป็นทุเรียนหมอนทองไข่1 2ชิ้นลูกปัวเต่าซางโง่ยิงกาแฟค่ะอันนี้เราจัดเซตให้แต่ถ้าเปลี่ยนแปลงไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ใช่ครับผมแล้วอันแบบอย่างเงี้ยล่ะเปลี่ยนได้นี่แต่ลูกค้าไม่เกลือว่ามันเข้าแบบไหนฉันต้องการทุเรียนหมอนทองลูกปัวโง่ยิงเต่าซางเองได้แล้วว่าเธอกี่ไส้แต่ว่าต้องเป็น4ไส้ต้องเป็น4ชิ้นเพื่อจะได้บรรจุลงกล่องได้หรือไม่ก็เป็น2ชิ้นก็ได้ด้วยใช่ครับผมนะคะอ่ะมาถึงขนาดนี้แล้วมีตรงไหนอีกเอ่ยไม่ได้เป็นตรงที่ผมจะเป็นที่บอกว่าตะกี้เป็นไส้คัสตาร์ดครีมไหนฮะตัวนี้ผมหรือว่าที่ว่าเป็นไส้ชาววังก็ได้อันนี้เหรอคะใช่ครับตัวนี้อ๋อนี่เลยใช่ครับอยากชิมเนาะเดี๋ยวเราต้องไปชิมกันดูอันนี้วัยรุ่นคงชอบชอบเพราะนี่มันจะเป็นแบบของกินนุ่มๆหน่อยนุ่มๆหน่อยนะใช่เราต้องขอลองซึ่งนอกจากต้องลองทุกรสชาติแล้วปีนี้พิเศษชาเขียวถั่วแดงแล้ววันนี้เห็นว่ามีการสาธิตให้เราดูด้วยใช่ครับแต่เป็นการแบบสมัยก่อนนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นโรงงานแล้วค่ะก็
ไปใช้เครื่องจักรทำนะผมโรงงานก็คือทำได้มาตรฐานสะอาดแน่นอนทันสมัยสามารถผลิตในอะไรได้จำนวนเยอะอย่างนั้นนะคะแหมเดี๋ยววันต้องไปเยี่ยมโรงงานหน่อยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยคุณบัญชาเอามาสาธิตแบบว่าสมัยก่อนทำยังไงอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวตามไปชมค่ะ